ับยมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ผู้ประกาศเกมเข้าตื่นเจ้าแคทกับผมเดเกตครับวันนี้เราจบเกม Dota 2ครับวันนี้เราจะมาอันเนี้ยผมเนี่ยเราด้วยผมด้วยนะฮะจะมาชมการแข่งขันนะฮะในซีรีส์หรือในลีกนี้นะ Dota 2 Champion League Season 2นะครับที่จะแข่งจบไปแล้วนะแล้วก็ที่รวมด้วย10ทีม10ท็อปทีมจากยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือนะฮะสู้กันเพื่อชิงเงินรางวัล $50,000 แล้วก็ใครที่ซื้อตั๋วนี้จะได้รับเซตGladiator Revenge ของปัสใช่ไหมหรือว่าบูเชอร์เรียกยังไงดีนะอ้าวอันนี้แข่งต่อเลยนะแล้วตั๋วที่เราซื้อทุกตั๋วที่ซื้อไปก็จะเพิ่มเงินรางวัลในวงเงินในนั้นด้วยนะคือ 2.50 นะคืออันนี้ตั๋วอันนี้ 7.99 7.49 9.99 จำไม่ได้นะโอเคฮะวันที่3ใช่ไหมใช่แล้วฮะวันนี้เป็นวันที่3เอ้ยไม่ใช่วันที่3ของการแข่งวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์เอ้ย12ดินะ11ประเทศเขานะแต่12ประเทศเรานะครับนะฮะดูการแข่งระหว่างนี่ฮะวินทัสไม่ใช่วินทัสเวอร์ทัสโปร VIRTUS VIR เวอร์ทัสใครอ่านผิดนี่ต้องขออภัยด้วยนะคือไม่รู้จริงๆนะว่าอ่านว่าอะไรเวอร์ทัสโปรนะฮะจุดโปรดอทโปรพบกับทีมดังมันก็ดังทั้งสองคนนั่นแหละฮะนาวินะฮะหรือวินทัศเอ้ยนาทัศวินเซียแม่งเอาไปสลับกันเอาไปฟิวชั่นหน้านี่อันนี้เกม1นะฮะเกม1ปั๊บนะวินเวอร์ทัศชนะนะครับเนื่องจากจังหวะที่นาทัศวินเซียหรือว่านาวีเนี่ยขึ้นบ้านเขาเนี่ยก็เกิดทีมไฟท์กันอย่างดุเดือดนะฮะแล้วทางฝั่งเวอร์ทัศเนี่ยซื้อเกิดบายแบ็กมาเรื่อยๆจนสามารถโตตีกลับไปได้ฮะแต่ฝั่งนาวีเนี่ยไม่สามารถบายแบ็กได้นะครับอินวอเกอร์เนี่ยหรือเดียนดีเนี่ยบายแบ็กคูดานะไลเซลเลอร์นะครับก็ยังไงอ่ะตังค์ไม่พอบายแบ็กก็ต้องก็จบเกมไปนะโอ้โห1ชั่วโมงกว่านะนานมากนะก็เกมที่2นะครับทางฝั่งนะนาวิชนะไปนะครับนะที่จังหวะสุดท้ายตัดสินใจแลกป้อมกันนะฮะโอ้โหก็นะสนุกจริงๆนะโอเคฮะผมจะมาพาไปชมเกมที่3กันเลยจะเริ่มแล้วนะฮะไปโอเคฮะเข้ามาแล้วนะครับก็นี่เลยเราจะมาดูชื่อผู้เล่นรายชื่อผู้เล่นกันก่อนเลยนะฮะเรียงจากไหนดิเอาทีมไหนเอาเวอร์อะไรนะเวอร์ทัสวิทัสขอเรียกว่าเวอร์ขอเรียกว่าเวอร์ทัสละกันนะฮะก็โนบอทแคตเตอร์ฮะผมพากเองไปRadiant Team เอ้ยเรางั้นเรามาดูการแบนกันก่อนนะเดี๋ยวชื่อผู้เล่นชูผู้เล่นโรสเตอร์อะไรเอาไว้ทีหลังแบนเลยโอ้โหได้ครับโปรแบนตัวแรกก็เชนนะเชนนี้มีความสามารถในการสกิล3ของเขาน่าจะสกิล3นะใช่ไหมที่เรียกกันบานๆว่าเศษชิปให้มันเป็นพวกเราเอาคลิปในป่าเป็นพวกเราแล้วก็มีอันติแฮนด์ออฟก็อดฮิลทุกคนทั่วแมปนะฮะแล้วก็เนี่ยนาวิแบนนากาไซเลนนะฮะตัวแคลรี่ของอิลิดานเลยของฝั่งนี้เลยนะฮะที่เกม1นี้เป็นตัวพิกเลยนะฮะแล้วก็แบนลูน่านะครับวิเศษมาอีกแล้วคริสตัลไมเดนมาอีกแล้วโอ้โหตัวเดิมๆนะตัวเดิมๆนะที่ได้รับความนิยมสูงนะครับแบนลูน่าไปเป็นกึ่งแคลรี่ถึงเป็นเซมิแคลรี่ถึงฮาร์ดแคลรี่เลยนะด้วยสกิลแรงการป้อมเร็วนะด้วยนะครับส
กิลอะไรสกิลมูนเกรฟมันชิ่งชิ่งนะของเธอแล้วเอนชานเท็ดก็ยังไงดีคล้ายๆกับเชนเลยฮะสามารถฟาร์มป่าได้แล้วก็เอาคลิปในป่าเป็นพวกแบบมีฮิลก็มีอะไรมีประโยชน์สารพัดเนี่ยแล้วก็นี่เลยเนเชอร์โพเพสที่เป็นตัวป่วนมากนะดันป้อมนะครับจะเทเลพอร์ตไปไหนก็ได้นะไปช่วยแล้วพอมีจังหวะปะทะก็สามารถเข้าไปช่วยได้อย่างว่องไวนะคิตตันไมเดนนะซัพพอร์ตแน่นอนนะซัพพอร์ตเอามาซัพพอร์ตนะวิสาสนี้ถ้าไม่ไปเลนเดี่ยวก็เป็นไตเลนนะหรือ1เลน3ฮีโร่นะสำหรับกัปตันที่เลือกนะอันนี้เป็นโหมดแคปเทนกัปตันหรือแคปเทนเนี่ยแคปเทนโหมดนะคนที่เลือกก็จะเป็นทัพเพ่10 seconds remaining ส่วนฝั่งบัวทัศน์นี่เป็น NS นะครับนะ5 seconds remaining วอเกอร์นี่ก็เล่นทุกรอบเลยนะเอาเวอร์เดวอลเลอร์นะอย่างที่รู้กันดีนะฮะเวทเถื่อนป่าเถื่อนโหดร้ายมากนะฮะนิดวอเกอร์ก็สามารถเล่นได้หลายรูปแบบนะครับต้องมือต้องไวสมองต้องดีเกี่ยวไหม นะโอ้โหโอคิดนานมากเลยนะถึงกับใช้ทดเวลาที่เหลือนะครับคืออ๋อเนี่ยดูบิงเกอร์นะฮะตัวฟาร์มแล้วก็อันติของเขานะดูมาใบด้วยเผาด้วยนะเป็นเวลานานนะครับก็ไม่ถึงกันนานนะแต่สามารถพลิกเกมได้นะครับเนี่ยแล้วเราก็จะมาแล้วก็เนี่ยเราก็รอลุ้นนั่นนิกแอสซัสซินนะฮะตัวซัพพอร์ตกับตัวตุ๋ยตูดสุดโหดนะครับใครเคยโดนมันตุ๋ยนี่จะเครียดแค้นมันมากเลยนะแบบเชี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยฮะเอ็นเชียนแอปพาริชันใช่ไหมใช่ฮะก็ยังไงดิสามารถสตันผู้ต่อสู้ได้ไม่เชิงสตันครับคือแช่แข็งและทำดาเมจด้านเวทถ้าศัตรูไม่ยอมออกจากจุดที่โดนสกิลครั้งแรกเนี่ยก็จะติดสถานะแช่แข็งนะสกิล2ก็ลดทำให้สโลนะเคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็ลดเกาะกันเวทของศัตรูนะครับคือทำให้ได้รับดาเมจด้านเวทหมดแรงสกิล3ก็เป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเรากับฮีโร่ฝ่ายเราส่วนอันติเมทส่วนอันติเลยก็ชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะคืออย่างนี้มันไม่มีบอกแต่ถ้าอย่างนี้มันก็ยังมีบอกนะฮะเป็นอะไรนะเป็นลูกกลมๆที่ยิงได้ทั่วแมปนะยิงกว้างยิ่งไกลอ่ะพื้นที่ก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นนะฮะแรงไหมก็ถือว่าแรงนะครับแรงประมาณที่ว่าโดยมันจะมีดีบัฟอยู่อันนึงนะครับก็คือคนที่โดนลูกแก้วน้ำแข็งเนี่ยจะไม่สามารถregeneration HP ได้นะฮะคืออยู่ป้อมน้ำแล้วเลือดไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนะบ่อน้ำดิโอเคนะคิดหนักกันเลยนะแบนกันขนาดนี้โอ้เนี่ยสายอินนะ intelligent war นะครับโอ้แค่ไลท์สติลเลอร์อีกแล้วนะฮะตัวโปรดของ Xbox นะฮะ Xbox ครับนะชื่อแค่ชื่อผู้เล่นก็ไปแล้วนะ Xbox นะเขาเรียกว่า Xbox ละกันง่ายๆนะ Light Stealer ก็เป็นตัวแครี่นะครับสเต็งแครี่ที่ดุร้ายมากนะฮะแถมยังมีสกิลเนี่ย Rage นะครับที่สาที่ 10 seconds ที่เขาเรียกว่าที่หลายคนเรียกว่าตัวแดงหรือว่าตัวดำนะฮะคือ5 seconds คือถ้าเรากดทานนี้แล้วแบบจะสถานะก็คล้ายๆแบ็คคิงบาร์นะครับก็คือไม่สามารถโดนความเสียหายด้านเวทมนต์ได้นะกันสตันสตงสตันสโลอะไรเนี่ยกดท่านี้แล้วเข้าไปตบเลยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรมีฟรีซใช่ฟรีซป่ะก็คือตบแล้วดูดเลือดนะครับ
ตบแล้วดูดเลือด Open Wall Wool นี่เปิดแผล Slow แล้วก็ดูดเลือดนะฮะแรงขึ้นนะครับผมอันตินี่นี่ทีเด็ดเลย Infeed หรือ Infeed เนี่ยก็คือเข้าไปฝังอยู่ในคลิปหรืออยู่ในฮีโร่นะเอาไว้เซอร์ไพรส์หรือมาเดอะฟักเกอร์สตูนะมาละมิสเทิร์นแบ็กมันคือหมูหรือคืออะไรเนี่ยสายเต็งเนื้อเป็นตัวแท้งตัวเปิดนะฮะแล้วก็ตัวชนเป็นได้หลายตัวนะมันก็คล้ายๆกันนะครับหรือที่เรียกกันบ้านว่าหมูหลังแข็งนะครับไลออนนะซัพพอร์ตอีกแล้วเป็นนุกเกอร์นะไลออนเป็นนุกเกอร์ก็คือพวกที่แบบสกิลคูดาวไวแล้วก็อันติแรงๆนะฮะอย่างฟิงเกอร์ออฟเดสนะฮะชี้ปุ๊บตายนะครับไม่ใช่นะนั่นอินมาอินเทลเจนมาอีกแล้วครับแล้วเข้าแล้วตัวปวดอีกหนึ่งตัวเลยนะฮะที่มีทีเด็ดทั้งแก๊งนะมีทีเด็ดทางแก๊งทั้งนั้นเลยนะฮะมีอะไรครับมีแล้วก็แบนฮอกเวิร์กนะกับตัวปวดอีกแล้วนะปวดหมดเลยที่มีอันตินะฮุกช็อตเข้าไวออกไวนะฮะคือสามารถประคองจังหวะได้นะครับหรือว่าจะไปกักแนวหลังของผู้เล่นฉากกักตัวได้ดีและในระดับหนึ่งนะครับดูดัสเตอร์ต่อนะฮอยซันทัชนะฮะมอนสเตอร์ทัชนะครับคือยิงพิษใส่ศัตรูแต่ถ้าเลเวลอะไรเนี่ยต้องเลเวล4นะถึงจะสตันนะครับได้ทีมโดนพิษแล้วก็จะช้าลงไปเรื่อยโอ้โหทิมเบอร์ซอนะตัวเลื่อยสุดโหดนะครับตัดไม้อย่างเดียวนะเรเซอร์เรเซอร์ครับเลือกมาเป็นแครี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นกึ่งแครี่ในเกมนี้ครับตอนนี้ยังไม่ได้เลือกหน้าที่กันนะฝั่งนี้แหละครับนี่ฮะเลนเดี่ยวนะฮะอันนี้เลนกลางนะครับอันนี้น่าจะไปผมว่าบิสเทิร์นแบกน่าจะไปคนเดียวหรือที่เขาเรียกว่าฮาร์ดเลนหรือว่าซูไซเลนนะฮะอเวอร์นี่ก็โซโลบินวิสาดดัสเซลแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยน่าจะไปเลนหรือว่าอาจจะเลือกตัวป่าจังเกิลมาหนึ่งตัวตัวสุดท้ายฮะไม่ต้องคิดมากนะรออยู่ครับดูแชทดิกินคือแชทนี้สุดยอดมากเนี่ยไปกินขี้ไปเนี่ยโหบิดพักหน้าครับแล้วก็เลือกครับใครจะเล่นอะไรไปเลยเลือก Xbox Phoenix เดียนดิขวัญใจเกียนนะเจ้าพ่อหนุ่มเกียนขวัญใจวัยรุ่นนะสมัยเอ้ามีการเปลี่ยนชื่อด้วยนะสมัยแล้วมึงเลือกได้แล้วอย่าถ่วงเวลาม ีการถ่วงเวลาเล็กน้อยนะครับมาแล้วนี่ฮะเลือกไปฮะฟรีคาเมล่าฮะโอเคครับเราจะมาดูรายชื่อที่เล่นแหลกไหมก็แหลกนะครับปรับเต็มทุกอย่างเลยนะเราจะมาดูผู้เล่นนาวิกันก่อนนะเดี๋ยวนี่แชร์คอนเทนต์นะครับนี่ คือเราใช้ของคนอื่นได้นะปั๊บเอ้ยอย่าแชร์ของคนอื่นได้นี่อ้าทำอะไรเนี่ยมีการเล่นกับโรชเล็กน้อยนะพี่โรชานนะ 30 seconds to battle 30วินาทีนะครับก็จะเริ่มแล้วนะปิดการดูไปนะปิดคนดูไปแล้วก็
เออเราต้องตั้งเป็นกล้องฟรีก่อนนะฮะนี่นี่เลยมาถึงก็ปักเลยนะฮะปักดูไว้ก่อนเลยนี่ก็ปักตรงนี้นะครับคือสามารถดูบนเนินได้แล้วก็ดูจากด้านข้างได้นะว่ามีใคร The battle begins เริ่มแล้วนี่ปักเลยแคมป์ตรงนี้เกิดหรือเปล่าหรือว่าไม่เกิดแคมป์ตรงนี้ข้างล่างครับดัสเซลดัสเซลกับบิสเทิร์นแบ็กนะตรงกลางครับเอาไม่ใช่ครับผิดคาดนะฮะปักหน้ามาแทนนะโซโลมิสกับฟันนิกลาเลเซอร์นะคือเกือบเรียกลาซอละข้างล่างก็จะเป็น Xbox กับคูโลกี้นะซัพพอร์ตนะข้างบนโอ้ยเรียนดีนะโซโลท็อปไม่โซโลมิดแล้วโซโลท็อปนะโอเคเราก็มาดูชื่อผู้เล่นกันนะครับก่อนจะมาดูอะไรกันนะเริ่มจากทีมหมีขาวหมีโคโลนะเวอร์ทัสโปนะครับอินลีดานนะฮะด้านมากเลยนะใครเคยเล่น Warcraft 3เนี่ยจะรู้จักนะว่าอินลีดานเป็นใครนะฮะแต่โอเคอินลีดานนี้เล่นเป็นไคลี่นะครับแต่ดูจากเกมนี้นะแม่งเล่นเป็นแทงค์นี่หว่าส่วนคนที่2สมายนะครับสมายเหรอสมายเป็นฮาร์ดเลนเนอร์นะหรือไปเลนเดียวนะครับแต่เกมนี้รู้สึกว่าจะเล่นเป็นโซโลมิดนะจีไอเชียจีขอบคุณมากชื่อมันง่ายมากนะความจริงไม่ใช่จีฮะชื่อความจริงเขาชื่อก็อดนะจีจีใหญ่โอเล็กแล้วก็ตัวดีตัวใหญ่แล้วก็นะฮะเปลี่ยนชื่อนะก็ไม่ว่านะผมไม่ว่าอันนี้ฮะไอผู้เล่นคนนี้แหละครับคือโซโลมิดแต่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนมาเล่นเป็นใคร The Dire's poor top tower can its end be drawing nigh พับเพ่เดิงคลิปนะฮะรู้แล้วก็ตามมันไปนะฮะอินโวเกอร์ก็ยิงไม่ได้กินนะ NS นะครับNS นี้ซัพพอร์ตนะฮะดัสโซ่คือดัสโซ่เรานั่นเองนะซัพพอร์ตส่วนใครครับอะไร JOTM นะฮะจอด M ก็เป็นซัพพอร์ตเช่นเดียวกันนะฮะแต่เกมนี้เล่นเป็นอะไรฮะก็เฮ้ยทำอะไรอ๋อเก็บฟาร์มคลิปนะฮะแล้วก็นี่ฮะคุมป่าคุมโซนตรงนี้ไว้นะครับนะว่ามีใครจะมายุ่งกับไคลี่เราหรือเปล่านะส่วนนะเราจะมาดูนาวิกันบ้างนะครับพับเพ่ครับแน่นอนนะไคลี่ครับฟูซับเอ้ยไคลี่ทุยฟูซับพอร์ตนะนั่นไงเก็บชิลฮะมีการใช้เก็บชิลใส่ฮะก็โดนรู้สึกว่าจะโดนแอสเซลอิมพิชเชนเมนต์นะฮะขังไว้ในมิติมืดแล้วก็ดึกขโมยอินมานะลบหนึ่งไอ้ย่าขอเสกฟอกสปิริตมาแล้วก็ Xbox แน่นอนนะแคลรี่ฮะเอาข้างล่างเปิดฉากแล้วข้างล่างแช่แข็งนะสไปไปสตันไปนะโอ้ยได้ลูเฮสมาช่วยแล้วเรียบร้อยฮะเปิดบาทครับตกเป็นของนะตกเป็นของทำไมนะไม่ใช่นะดับเซลนะสวยสวยคือถ้ามันมากเกินไปผมก็จะปิดแชทปั๊บเฮ้ยโอ้ยโอเคเป็นไงล่ะเฟิร์สบัตเนี่ยต้องไปขอดับเซลนะครับแล้วอะไรเนี่ยปักหน้าก็เก็บคริสตัลไมเดนไว้ได้แล้วอะไรอีก ขออภัยนะก็Radiant's middle tower is under attack. ตุ๋ยไปสันตะไทแบบแม่นยำนะเก็บไปนะก็จังหวะนี้ก็ทำให้นาวิเสียเปรียบไปเลยนะฮะ Dire's bottom tower is under attack. เดนดิแต่ผมชอบเรียกว่าเดียนนะฮะ Oh, cover your eyes. Dire's bottom tower is taking a drubbing. เล่นเป็นในมิติมืดขโมยอินโอ้โหลบ18ครับอินเหลือ3เหลือ13มาสงสารกูบ้างนะครับ
โอ้โหได้โอ้นี่ได้อินมาเยอะเลยนะเล่นสายดูดเวทอีกแล้วนะขังขังมันเขาไม่ต้องขังแล้วนะเดนดีครับแน่นอนนะโซโลมิดครับแต่รอบนี้เอ้ยโซโลท็อปมาแล้วมาแล้วมาแล้วทีมงานมาแล้ว KKY นี่คุโรกี้นะฮะเล่นเป็นอย่าแล้วขังครับโคสแนปใส่เดินสไปซ์ใส่เอาไงครับเก็บคิวยิงนู้นยิงนี้อ่ะดับเบิ้ลวาร์ปมาตอนทันนะครับไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายนะแต่โอ้โหแต่ฟอกสปิริตนะหรือตัวไฟตัวเล็กๆนะสามารถยิงวิสารเสียชีวิตคาป้อมไปนะครับเวลเพย์ครับเวลเพย์อ้าวปุ๊บโดนโอ้เหลือ104นะฮะสงสารคู่บ้านนะฮะคุโรกี้นะแต่เขียน KKY เคกี้ชื่อย่อนะครับเป็นเล่นเป็นซัพพอร์ตหรือว่าแก๊งเกอร์นะฮะตัวแก๊งก็คือตัวตุ๋ยนะฮะตัวโรมิ่งเดินเลนนะฮะคนสุดท้ายฮะฟันนิกเกือบอ่านฟังกี้แล้วฟันนิกนะครับเล่นเป็นเล่นเป็นฮาร์ดเลนเนอร์หรือเลนเดี่ยวนะครับเลนเดี่ยวที่ผมพูดถึงนี่หมายถึงคนเดียวเจอกับ3คนนะแต่อันนี้ไม่ใช่ฮะเป็นกึ่งแครี่นะแครี่แทงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าโอเคฮะอ๋อคิดตังค์ไปซื้อสโมคแล้วจะตุ๋ยหรือเปล่าแล้วเราก็จะมาดูนี่ฮะคิวเรทแอสซิสต์วอเกอร์นี่2ตัวลัดฮิตกับดีนายนะฮะ Radiance Middle Tower is under attack Hour โอ้ Hour นี้ได้กินคลิปเยอะสุดเลยนะปักหน้าก็รอลงมานะครับปักหน้าปักหน้าปักมาแล้วก็เลเซอร์31ตัวโอ้เดนดีเรา9ตัวเองฮะไม่ได้กินข้าวเลยนะครับคิดสั้นไม่เดนเราไม่ใช่นะ Xbox กำลังฟาร์มดูข้างล่างกันบ้างอ่ะฟ้าเสกไฟแล้วไปดูลูกไปดูหน่อยสิไอ้ลูกพ่อมีใครแอบตุ๋ยเรา Radiant's Middle Tower is under attack ดูเลยละฮะป้อมกลางโดนนิดเดียวเองปั๊บโอ้โหแลกๆกันไปนะตอดเล็กตอดน้อยอันนี้ก็กินข้าวในป่านะฮะคิดสั้นไปเดี๋ยวนะปักหวาดตรงนี้นะ Radiant's Middle Tower is under attack ข้อดีทำไมเขาถึงปักตรงนี้ฮะปักไว้ว่าใครมันจะมาตรงนี้หรือเปล่าเอ้าตำรวจเอ้าเจอครับถอยสั้นทัดครับวาร์ปกลับบ้านนะลาก่อนโลกนี้ป๊าบวาร์ปไปไหนครับนี่เลยอยู่ตรงนี้แล้วไลออนมาแทนนะฮะปักตรงนี้มีข้อดียังไงฮะข้อดีคือเราสามารถเห็นตรงนี้ครับว่าใครวาร์ปมาตรงเลนบนนี้เลนเอาปักหน้าได้ลูนเฮดนะฮะแรกแล้วหรอเอาก็ได้ล้อนะครับแรกไหมนี่ตลาดคนนะกลางฮะกลางเจอได้น้องแต่เดนดีเราทำอะไรครับเอ้าเลนบนฟรีเลนบนเอ้าสโมกมาแล้วไลท์เซลเลอร์ไลออนนะรู้ตัวยังวิทเทิลแบ็กเปิดแผลฮะกระโลไปกลายเป็นหมูฮะตะไคร้อีกทีนึงดูดมานะเอาสลัดขนแรงมากฮะโอ้ถึกมากยังไม่ตายไลออนนอนแทนนะไปตบเขาเลยโดนเขาตบคืนนั่นโอ้โหปักนามาช่วยทันนะเป็นไงล่ะมึงมาช่วยDyer's top tower is under attack. Dyer's structures are just magnificently fortified. Dyer's top tower is under attack. มาแล้วนะมาเคลียร์คลิปนะด้วยพลาสมาฟิวนะครับอันนี้อะไรนะคริสตัลโนวาฟอสไบต์แล้วก็ฟิสิกฟิวเอาโดนแย่ฮะโดนปิดวิสัยทัศน์หน้าป้อมไปนะครับโดนปิดวิสัยทัศน์หน้าป้อมไปนะเลยไม่รู้ว่าใครวาร์ปลงมาบ้างนะตรงนี้ก็ดูนะคือหวาดฝั่ง
หวาดฝั่งนาวินี่หายหมดเลยนะครับเฮ้ยเจอเปล่าซับมีตัวฮิวให้อย่างนี้สบายครับแล้วอินวอเกอร์ครับพามป่าเฉยเลยโอ้ข้างล่างเขาดันมาถึงป้อมแล้วอะเออโอเคฮะเราจะมาแล้วก็ดูอะไรดีฮะดูเลเวลกันนะครับไลออนเลเวล4นะฮะไปตบเขาแต่โดนเขา Dire's bottom tower is under attack ไม่เดินก็ปามนะฮะอย่างนี้ฮะพลาสมาฟิลไป1ดอกนะครับปักหน้าเลเวล9 Dire's bottom tower is under attack ข้างล่างครับข้างล่างครับDire's bottom tower is under attack. เดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่ละนี่ฮะเมื่อกี้มีการแดนเล็กน้อยเอาข้างบนมีเรื่องข้างบนมีเรื่องมันสไตล์ไปโอ้บินติ้งปิวว่าสวยมากครับเขาตกตายโอ้โหปักนามาฮะระเบิดไม่ต้องเบียดตู้มไม่ต้องแบทเต้าหุ่มแล้วก็ Oh cover your eyes. Dire's bottom tower is taking a drubbing. เมื่อกี้ใช้ท่าเลยผมDire's bottom tower is under attack. ไปเลนไหนป้ายโอ้ปะทะมันยังดังไม่หมดเลยงั้นผมไปเอาเสียงปะทะออกให้หมดก่อนไล่เป็นเลนอ้าว Radiant's middle tower is under attack. วิสาดด้วยนะคิตันเมเดนครับเลือดเยอะแค่นี้ไปสั้นทัดครับโอ้แล้วก็ใส่เกาะ Radiant's middle tower is under attack. สลายสิครับไม่ยอมกลับบ้านขโมยแต่ควงนะโอ้เลนมีกี่ตัวเนี่ย 3-4 ตัวนะกำลังดันเลนบนนะอินวอเกอร์เอาวิญญาณมาส่องนะครับหมดเวลาแล้วฮะเอื้อเสกใหม่เอาเห็นนะครับเห็น Dire's top tower is under attack ป้อมบนก็ไม่ยากนะฮะสลายโอ้ Dire's top tower has fallen ทีมหมีค่ะ Radiant's bottom tower is under attack ปักนา9เลเซอร์9 Bitten Back 8 Radiant's bottom tower is under attack อันนี้แหละไลท์เซลเลอร์หลายคนชอบเรียกว่านาเน็กนะผมก็งงนะนาเน็กตรงไหนวะนะ Invoker 7 Dazzle 6 Wizard 6 Lion 5 Lion นี่น่าสงสารมากนะโอเคเราก็มาดูค่าประสบการณ์ต่อนาทีนะฮะโดยเฉพาะลาเซอร์กับปักนานะครับhit back นำโด่งเลยดูตังที่มีกันตอนนี้นะซื้อเทพเขาชอบซื้อกองนะฮะก็จะเป็นทำให้วิ่งเร็วแล้วก็ตีเร็วนะกดใช้ก็วิ่งเร็วตีเร็วอีกหน่อยนึงสลัดThe direst elements are pelting Radiant's bottom tower รู้สึกว่าทีมมีขาวนี่จะเร่งไถป้อมนะฮะนี่ครับแค่สามคนทำอะไรได้วะ Radiant's bottom tower is under attack อุ้ยนะแข็งครับมาเลยครับหลังแข็งฮะ Dire's middle tower is under attack Radiant's top tower is Dire's middle tower has fallen โดนขังว่ะเอาไหมไม่เอา Radiant structures are fortified. They must have seen. Radiant must summon the spirit to defend their top tower. ป้อมบนก็โดนนะมาแล้วเอ้ากระตุกโคสแนปนะแต่ใช้ฟอสซับพุ่งออกจากระยะไปยังระชุยไปยังระยะปลอดภัยโอ้ตรงกลางก็นะดูเดือดนะข้างล่างฟรีนะครับมาดูตังต่อนาทีนะปักปักหน้านี่ขอเรียกแบบบ้านๆเรานะปักหน้าปักหน้านี่โอ้โห403ต่อนาทีเอาเบอร์374ต่อนาทีนะครับคือยิ่งเยอะนี่ยิ่งน่ากลัวนะยิ่งมีปัญหาด้วยนะครับดูนะ Xbox นี้ฟาร์มได้แบบการเงินไม่ค่อยดีนะฮะช่วงนี้นาวีมาเอาล่างบ้างครับหลังจากคนเราไม่ได้เพลทิงเรเดียนส์บอททอมทาวเวอร์กันละ4คนครับเฮ้ยพวกเรารวมมันมาเอาป้อมแล้วดาร์ทเซลกำลังไปฮะแล้ววาร์ปลงมาเรเดียนส์บอททอมทาวเวอร์อินซันเดอร์แท็กเฮ้ยเจอไหมต่อให้เลยใจเปล่าโอ้ยเรเดียนส์บอททอมทาวเวอร์ has fallen น้องของที่ฟาร์มโอ้ what a mess ฟาร์มิเลีย
เรียกว่าอะไรนะฟามิล่าเลฟามิล่านะฮะก็คือเป็นท่าไม้ตายของศาสตร์นะ Oh, cover your eyes. Dire's bottom tower is taking a drubbing. ก็สามารถ If you were Dire's bottom tower, you would have fallen just now. Dire's bottom tower is under attack. ต้องเรื่อยๆเลยฮะStorm doors in place. Dire's structures of Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Dire's bottom tower. Dire's bottom tower has fallen. Don't shoot the messenger. ไม่ได้ครับไม่ได้วาร์ปกลับมาแล้วไม่ได้ครับ Don't cover your eyes. Dire's bottom tower is taking a drubbing.Middle tower is under attack. ครึ่งไปแล้วครึ่งนึงฮะไปแล้วครึ่งนึงเลเซอร์เข้าด้านข้างครับเอาไงเอาต่อเล่าเอาก็ตกทับตัวนะแต่ไม่เอาต่อ is under attack. กดอันติมีการใช้อันติเมทครับการใช้อันติเมทของใช้แล้วเอาขังสร้างเลยไม่ในไม่ในมีสิ่งมือนะออกมามานานไม่มีใช้เลยนะโอ้ยอีวอล์กเกอร์รู้สึกว่าจะไม่อัพเวกนะไม่อัพไฟฟ้านะไม่อัพธาตุไฟฟ้ามันไม่ใช่ไฟฟ้ามันคือพายุนะสตอร์มเอลิเมนต์เมื่อกี้ใช้อะไรฮะวีฟชาโดวีฟชาโดชอลโลเกรฟนะไม่ใช่ไทสันทัชเมื่อกี้กินน้ำเนี่ยลูนอินวีนะฮะหรือวินวอล์กนะฮะมีการกดสโมกนะฮะทำให้หายตัวไปจากมินิแมปนะฮะเอ้ยรู้สึกว่าจะเข้าด้านข้างหรือเปล่านะฮะเฮ้ยสโลเอาแล้วเข้าข้างหลังแล้วเกี้ยวเอ้ยเซเว่นบาร์ครับกล้องจะแตกแล้วกดชาร์โดวิปมาเข้าข้างหลังนะครับทำไงฮะอินวอล์กเกอร์เก็บปักหน้าไม่ได้ยังแค่ไม่กี่วินาทีแค่แป๊บเดียวเก็บแล้วก็อะไรฮะโซอัพซัพชั่นนะฮะทำดาเมจไปเอาต่อเปิดอันตีแล้วเลเซอร์เปิดอันตีแล้วเอาไปจ้าทักใส่อินวอล์กเกอร์นะเอาใส่กระทู้เนี่ยตกหน่อยตกหน่อยโอ้ยเข้าไปในทิพย์ฮะแล้วก็ออกมาอีกทีนะดับเบิลคิวเลเซอร์เก็บวิสัตไม่ได้นะปักหน้าเก็บอินวอล์กเกอร์ไม่ได้เอาใช้ชอลโลเก็บฮะเอามาตัก5วินะฮะอย่าทำหนูโอ้โดนบล็อกฟิลิปยิงนะแล้วมีการกดอัลติเมทกิซิ่งเอาว่าตกแข็งนักเรามึงเรียบร้อยครับโอ้โหหายหมดนะฮะป้อมนี้200กว่าเกือบพังนะตังค์ตอนนาทีเรามาดูของกันนะครับโอ้โห18นาทีโอเคเรามาดูของกันบ้างฮะมีซื้อนู่นซื้อนี่ก็ซื้อกันไปนะเวิร์ดอิลิดานเนี่ยฮะพาวเวอร์เทรดแมคานิซึมนะฮะออเกอร์โอกออะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็เซาฮะอ่านว่าเซาไม่ได้นะยากมากเลยนะแล้วก็อเมจิกติกนะเอาไว้เคี้ยวเล่นนะครับแล้วก็เนี่ยทาวพอร์เทลทำพีวาร์ปก็เลยฮะดูขอปักหน้านะโอ้ยเลโคโนมิคอนเลเวล2เอาเวอร์คาราผักนะครับส่วนซัพพอร์ตเราก็เนี่ยอาเคนบูทรองเท้าลีมานาครับดูดีที่สุดแล้วนะเอารู้สึกว่าจะเอาบนต่อเว้ยอันนี้อะไรครับโอ้ยออบซูเปอร์ครับเห็นนะอันนี้ก็ปักคืนนะ is under attackโอ้ซื้อสโมกฮะวิสาเมนซื้อสโมกแล้วนะฮะวิสาครับ Radiance Middle Tower is under attack เหยียนกล้าหาญเอาเข้าไปแล้วเข้าไปอย่างนั้นทีนี้เหรอเฮ้ยไอ้บ๊อก Radiance Middle Tower is under attack ดูเอาฮิวโอ้ยังไงเอาเลเทอร์บัสแพ้ครับ Dire's Bottom Tower has fallen ขังในมิติมืดนะครับแล้วยังไงต่อฮะแล้วเอาบาแรงครับเอาบาแรงไม่สวนแล้วนิวเฮ้ยสไลด์ไปพายุครับกระบาดแล้วก็ผักทีฮะโอ้โห
ฟ้ามาแล้วฟ้ามาแล้วสตันครับโดนวิสัตเรียบร้อยนะโดนแล้วออนเก็บไปแล้วฮะอ๋อโดเอากลายเป็นกบฮะกลายเป็นกบเขาเล่าเกมนะรัตนาฟิวฮะแล้วยังไงดีท่านเอเทอร์บาร์ดอ่ะระเบิดไปก็โดนไปสตันนะดูเลือดเขาไม่ยอมดูครับเอิร์ธไปแล้วก็ซิงเกิลอัพเดตถลายฮะเก็บไปแล้วท่านไปเองก็เก็บอีลานไม่ได้แต่ยึดท่านแบกนะฮะเมื่อกี้อันติเล่นนะกลัวแล้วไปเอาตังเลนบนก่อนไปเอาตังเลนบนก่อนนะฮะโอ้โหแต่ละคนน่วมแต่ละคนนี่แบบไม่หวังแล้วโอ้โหไลฟ์สเตลเลอร์นี้อาจจะไม่ใช่ปัญหานะฮะตบละเลือดเด้งนะครับโอ้โหโอ้บาแลกเป็นไงบ้างครับIt looks as though yes, it's been confirmed. Radiant's top tower has been denied. ซีอุสอันติไม่มีนี่โอ้บาแลกเลือดเด้งด้วยนะอย่างเจ๋งนะนะฮะมีเลือดเด้งด้วยเอาลงมาแล้วครับนี่โอ้สแนปยิงกระตุกมันผมว่าไอ้ฟ็อกสปิริตก็เป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่ายิงแล้วเกาะลบ1นะฮะลบ1ไปเรื่อยๆแล้วยิ่งมีคริสตันเมเดนนะฮะอาเคนออร่ารีมานาให้ทุกคนนะฮะโอ้โหคือยิงแล้วยิงปุ๊บเสีย40นะเอ้าดันล่างอีกแล้วอ่ะจะเอาบาแลกให้ได้เลยเว้ยนาเน็กครับนาเน็กรู้ตัวมั้ยฮะเห็นยังเอาเห็นแล้วขังครับขังแล้วนะฮะไล่ครับไล่ตะกี้ขังกูหรือนะตะกี้ขังเราหรือเราจะเอานายกลับไปขังพิธีเกวะนะโอ้วีฟครับใช้วีฟแล้ว Radiant's middle tower is under attack แย่แล้วโหเน็กนะ Xbox เราเดินเล่นๆอยู่ข้างหลังนะยังไงฮะยังไงโอ้ใครใช้เวทก็จะโดนคาถานี้เป่านะเจ็บมากนะครับเป็นคาถาที่ดูถูกไม่ได้นะฮะอันไหนนะเนเธอร์วาร์ดนะครับใครลดการรีมานาลบ6เลยนะเออ Xbox อยู่ไหนวะเข้าไปในคลิปบอกหนีพยายามกดอาร์มเลดนะฮะกดปิดโดนขังอีกแล้วครับโดนขังอีกแล้วเนเธอร์บัสตูเสียชีวิตนะฮะแต่ดับเบิลใช้ชาร์โดวีฟเก็บไปก่อนนะครับไม่ได้คิวไม่ได้แดกนะทับพอร์ตเก็บไปกินก่อนทำยังไงฮะทำยังไงครับตามต่อฮะขอกินข้าวอีกแป๊บนึงเอาเห็นฮะเห็นจะค้างข่าวก็ไม่ใช่นะเรียกว่าอะไรดีครับคือจะมีสกิลติดตัวอยู่นะครับมีความสามารถติดตัวก็คือถ้าไม่ได้โจมตีเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะมีเหมือนได้เป็นชาร์จ1ชาร์จที่เพิ่มขึ้นช้ามากถ้ายิงไป1ครั้งโดนหน้าดาเมจก็จะลดลงเรื่อยๆนะถ้าไม่ได้โจมตีก็จะเพิ่ม Radiant's Middle Tower is under attackกระบาดครับเผาเนี่ยเป็นหวาดที่ปวดมากแถมระยะไกลด้วยนะฮะอ้าววีฟครับวีฟโดนลบก่อนฮะเข้าอีกแล้วโดนเปิดแผลครับเปิดเลนฟันเปิดสไปค์แบ็กกิ้งบาร์แล้วครับเลเซอร์แบ็กกิ้งบาร์แล้วดูดาเมจเอาเวอร์ปกติล่าแล้วเลเซอร์บาร์ตูมเอาเวอร์ไปไวมากฮะแล้วไม่เข้าพิลออกมาพิสติ้งปิ้วไปแล้วไปโอ้ตายกันตัวเนี้ยหักไม่ทันละอะไรเป็นอะไรโอ้โหเอาคูต้าคิวฮะเป็นของไลท์เซลเลอร์นะฮะสั่งเวอร์ไปแค่ลาซอนะครับไอเลเซอร์นะติดนะแล้วก็เอาโลทานได้เลย
บแม่งเลยตบเก่งดีอ่ะดีด้วยเออโหเป็นงั้นล่ะภาพสมจริงอ่ะ25นาทีผ่านไปแล้วโบโบโบตกตกก็ไม่ยากนะไอ้แล้วImmortality is more. God is more. เป็นของฉันเป็นของข้าแล้วโหอัพไฟโหตบไว้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 เลยว่าบิชด่าเอามาอีกแล้วฮะการป้อมแม่งอย่างเดียวนะครับคือสรรหาแต่เรื่องนะคือยังไงไม่พามาแถมโดนตบไปหลายรอบด้วยนะไม่คุ้มนะดูจากคะแนนคิวแล้วนี่9ต่อ18นะวาร์ปลงมาแล้วRadiant's bottom tower is under attack เตอร์เตอร์เตอร์Xbox Xbox ไม่มีเอจิตนะ The direst elements are pelting Radiant's bottom tower ปั๊บไอ้เชี่ยไอ้เออช่วย Radiant's bottom tower is under attack ดันเลยดันDire's structures are fortified Radiant's bottom tower is under attack ที่ตั้นโอ้ยแช่แข็ง Radiant's bottom tower is under attackI can't believe what I'm seeing. You don't need to be amazing to point out that Radiant's bottom tower has fallen. But the Dire's poor top tower. Can its end be drawn nigh? เตอร์เข้าแล้วโอ้พี่ติ๊กติ๊กฮะเตอร์ตกไปแล้วนะล่วงไปแล้วอ่ะนะไลท์เซลเลอร์ฮะเปิดเบรกแล้วไลท์ตกไลท์ตกกระบาดลงฮะแพ้ Mega kill killing boom เดสทอยเออร์ตกปักหน้าก็ตกมิชชั่นแบ็คตายแล้ววิสัตตาย GG ครับ GG โอ้โหฟักอยู่โอ้ดูคนดูเท่าไหร่ฮะ 5,000 นะครับ 5,183 แต่ป้ายโทรมี 5,009 งงเลยRadiant's middle tower has fallen. Seems like a bit of a setback. Radiant's middle tower is under attack. Whether accidentally or on purpose, Radiant's structures have been fortified. Radiant's middle tower is under attack. Beset on all sides, Radiant's middle tower has fallen. ตะไลเอาตะไลไม่ขึ้นด้วยตายตายโอ้อันตีครับอันติฟานิตี้อีลิปนะมานาหมดแล้วไงนะตายครับเอาแล้วเอ็กบ็อกซ์เอ็กบ็อกซ์โดนไล่อยู่เปิดปิดทามเด็ดแต่ผิดจังหวะตายไปหน่อยนะมึงด่าวีพีกาแล้วมึงเคยชนะไหมเรียกร้อยเลยแต่เข้าล่วงครับนั่นไงโอ้ยเลเซอร์ล่วงฮะโดนมุมจากขนาดนี้ทีมงานครับคิสซันมาเย็นก็ฟาร์มนะขอตังค์หน่อยนะฮะขอตังค์ 4,000invoke invoke โอ้ฝั่งนู้นเขาไล่กลับมาแล้วนะฮะอย่าเอ้ยอย่าสู้กับคีย์บอร์ดเพลเยอร์อยู่แพ็กวินฉันคิดว่า VP ก็เก่งนะมึงนั่นแหละไอ้นักลบเมาส์ฝรั่งด่ากันนะฮะเหมือนเคลียร์นะฮะนะก็ไม่ใช่ว่าจะมีให้ดูเฉพาะในบ้านเรานะบ้านเขาก็มีบอกคนอื่นนุ๊กแล้วแต่กูไม่รู้ว่าตัวมึงเองทำได้ดีแค่ไหนนะโอ้โหเฮ้ยใจเย็นๆชิลใจเย็นๆ stay calm เอาเวอร์นั่นโดนนะ freezing field รู้แล้ว time is running out for Dire's middle tower ที่ซันไม่ได้ไม่มีคาราหังโอ้โหถอยไปกลางเลยฟันจะไปแล้วฟิกเกอร์อัปเดตเรียบร้อยนะใส่อ่ะโดนแล้วก็ใช้พิสAstral Imprisonment ใส่เลเซอร์ก่อนจะจากไปนะครับสงสัยจะไม่ได้เลเวล
พราะว่ามันคล้ายๆกับการออกจากเกมนะนั่นไงด่ากันโนบไอเด็กน้อยโนบนะเด็กๆเด็กน้อยอย่าร้องไห้นะจ้าซึด่าเดี๋ยวขอไป1-1ไปกูมานี่ให้มาดูด่าแม่งเลยเดวิลเอ้าตะไลครับลุตันไม่เดนนะไหวไหมครับโดนเครื่องแบบดูดูมานาครับมานาหมดแบ็กซิงบาร์โดนเชื่อมอยู่ว่ามิสติกฟิลมิสติกฟิลทำหน้าล่วงไปแล้วฮะกระบาด2ลูกเลยมัวแล้วปักดักเตอร์ตายวิสาตายครับโดนแล้วก็อีกซานิตี้อีลิทไม่มีใครตายเลยฮะแต่โดนแช่แข็งฮะเรียบร้อยเหมือนกันไปแล้วเรียบร้อย GG Radiance Middle Barracks are under attack GG โอ้โหเกมที่3ครับก็ตกเป็นของนาวีโอ้เป็นไงล่ะกลับมาฟอร์มดีเลยเกมแรกแพ้เกมสองแพ้ไม่ใช่เกมแรกแพ้เกมสองชนะเกมสามก็ชนะเช่นกันนะครับแชมป์ห้องคนดูก็ด่ากันสนุกสนานนะโอ้คะแนนคิวว่า12-31นะเออเป็นไงล่ะโอ้เกมนี้สั้นลงเรื่อยๆนะก็ขอยินดีกับนาวิด้วยนะฮะวินทัสโปเวอร์ทัสโปก็ไม่ได้แย่อะไรนะแต่ว่าเลือกตัวมาแค่ไม่ดีเฉยๆนะครับนะจังหวะการคุมจังหวะอะไรนี้ดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าเวอร์ทัสเนี่ยจ้องเอาแต่ป้อมนะฮะเอาอย่างเดียวเลยฮะไม่สนมีเอชิดด้วยก็สรุปว่ารอบนี้นะครับVersus Pro เนี่ยชนะ1ชนะเกม1นะฮะนาวิชนะเกม2แล้วก็เกม3นะครับก็ดีก็ถือว่าดีใจกันไปสำหรับแฟนนาวินะครับนะก็โอ้โหก็นานเหมือนกันนะฮะก็ขอบคุณน้ำที่ติดตามและรับชมนะครับผมเทนิเคทนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องอะไรดีพูดอะไรต่อบ่นอะไรดี ไว้บ่นคลิปอื่นแล้วกันนะฮะอย่าลืมไลค์ครับกดไลค์ผมเทนิเคทนะครับ